อย่าว่าเราก็กำหนดเช่นแบ่งในเรื่องของการทำคดีให้ง่ายขึ้นคือมีปริมาณไม่เกิน1เม็ดหรือ100มิลลิกรัมแต่ถ้าหากว่าเป็นสารบริสุทธิ์เนี่ยก็20มิลลิกรัมก็เอาง่ายๆเป็นยาบ้าก็1เม็ดมีความผิดครอบครองโดยไม่รับอนุญาตเนี่ยก็มีโทษทั้งจำคุกแล้วก็ปรับแล้วคดีความต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็จะต้องถูกดำเนินการในเรื่องของการตรวจสอบทรัพย์สินและยึดทรัพย์และในกรณีที่ในชุมชนหมู่บ้านเนี่ยเราก็มั่นใจครับว่าเรามีผู้แทนของแต่ละกระทรวงเนี่ยจะช่วยกันเป็นหูเป็นตาใครแจ้งก่อนคนนั้นก็จะมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งจากรางวัลนะครับรางวัลสินบนในส่วนของประชาชนผู้แจ้งก็คนละ 5% แต่ในส่วนของทางราชการในเรื่องของการดำเนินการต่างๆนั้นก็มีสัดส่วนนะครับตั้งแต่การจับกุมจนถึงขั้นตอนก่อนถึงศาลเนี่ยนะก็จะมีส่วนแบ่งตามเป็นขั้นตอนอะไรต่างๆผมก็ได้กำชับให้ปปส.เนี่ยได้นำเอาตัวเลขหรือออกมาทำความเข้าใจให้กับประชาชนนะคะขอเหตุผลในการพิจารณาให้ยาบ้าหนึ่งเม็ดอีกนิดนึงได้ไหมคะว่าเราใช้เหตุผลอะไรมากำหนดตรงนี้เป็นข้อมูลทางด้านสุขภาพหรือว่าเหตุผลทางด้านไหนบ้างนะคะที่มาพิจารณาประกอบหนึ่งพี่น้องประชาชนนะครับเขาบอกถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชุมชนลูกหลานแล้วเราก็ดูจากสถิติการจับกลุ่มเดิมทีเดียวเลยก่อนที่ยังไม่มี5เม็ดเนี่ยกี่เม็ดก็ได้เป็นผู้เสพก็ต้องปล่อยไปบำบัดหมดนะแล้วก็มาถึง5เม็ดดูจากสถิติตัวเลขเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับจากที่ท่านผู้บัญชาการตัวเลขให้ดูเนี่ยถ้าช่วงประกาศ5เม็ดเพิ่มขึ้น 85% เอานี้ก็ให้มันเหลือเม็ดเดียวนะเม็ดเดียวพี่จะได้ดำเนินคดีและทำคดีให้ง่ายกับการปฏิบัติแล้วก็ให้ได้ผลในการดำเนินการก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของการบำบัดรักษาเนี่ยเราจะได้ติดตามนะถ้าหากว่าคนที่ถูกจับกุมมี1เม็ดที่จะเป็นสมัครใจบำบัดเช่นเขาต้องบอกได้ว่าเขาซื้อยาเสพติดนี้มาจากไหนเพื่อการดำเนินคดีแล้วก็ผู้ขายไม่ว่ารายเล็กรายใหญ่เนี่ยก็สู่กระบวนการยึดทรัพย์เราทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้ง่าย1เม็ดก็ผิดมีสิทธิ์ถูกจำคุกได้